ิญชวนมาฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้การบรรยายจากธรรมทีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังท่วนทุกท่านไม่กลั่นเกินสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันจันทร์ที่9กันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น7ค่ำเดือน10มาพบกับรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวิทยุวัดสามชุกวิทยุวัดหนองไก่ก็ฟังกันได้เป็นปกติแล้วก็ผู้ที่ไม่ฟังวิทยุก็ติดตามชมทาง Facebook Live ก็ที่กิตติเมธีวันนี้ก็มาตามกำหนดนัดหมายเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปถึง22นาฬิกาก็เอากันว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาฟังกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์พรุ่งนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10นะก็ท่านที่จะเตรียมอะไรล่ะอาหารข้าวหวานไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้ก็เตรียมได้นะหรือไม่ก็เตรียมพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเตรียมพรุ่งนี้นี่มันไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ไม่เย็นก็อาหารนี่ถ้าอาหารร้อนเนี่ยมันจะดีกว่าอาหารเย็น
อุ่นๆก็ยังดีเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยข้าวนี่ถ้าเย็นแล้วมันแข็งข้าวบางสายพันธุ์มันแข็งใส่เข้าปากแล้วกลืนแทบไม่ลงน้ำตาแทบจะซึมแต่เมื่อโยมทำบุญมาแล้วก็ต้องรับต้องฉันจะหลงศรัทธาอันนี้ก็เป็นธรรมดาของพระนะการบวชเป็นพระนี่ก็ต้องสู้อยู่อย่างนี้แหละเป็นอะไรล่ะเรียกว่าอยากได้ร้อนก็ได้เย็นอยากได้เย็นก็ได้ร้อนมันไม่มีอะไรที่จะแน่นอนเมื่อตะกี้นี้ก็เปิดรายการเปิดจอมาดูก็เห็นเฉลิมจิตรามาศและคนอื่นๆอีก669คนกำลังออนไลน์อยู่ว่างั้นก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะและนอกจากนั้นก็ที่มาถึงแล้วโผล่มาหน้าจอแล้วก็มีคำรณแย้มเยือนจากฟลอริดาธรรมารามเจเจบุมาจากพิษณุโลกบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมณีแสงจันทร์นี่ก็คงจะมาจากโน่นแหละพุทธคยาพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากปนังเกิดเกียรติเก่งบอกว่าน้อมกราบพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าวัดป่าบนเนินสุโขทัยก็มาไม่ใกล้ไม่ไกลน้ำแห้งแล้วนะปีนี้โชคดีวัชรินทร์โอภาโสรามรสก็นครศรีธรรมราชสมศรีลักษณวิลาศก็นครศรีธรรมราชจารุชาบุญอินก็นนทบุรีวัดป่าบนเนินนี่บอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุครับสาธุสมศรีก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าแปะนันทิการก็ไม่ยอมเหมือนกันบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้านี่นนทบุรีแล้วก็มาถึงวิชาญงามแก้วขออนุโมทนาครับคนนึงครับพวกฟันนะครับอนุโมทนาครับเอาละอะไรก็ได้อ่านแล้วเข้าใจก็แล้วกันสาธุสาธุเรื่องของวันพระต้องไม่ลืมนะวันพระนี้เป็นวันพระ8ค่ำขึ้น8ค่ำเราก็ตั้งใจ ทำเราขอแล้วโยมเคยขอแล้วว่าให้รัฐบาลหยุดวันพระเนี่ยเราหยุดไม่ได้ก็เขากลัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรความจริงมันไม่เกี่ยวกันเนาะเราทำงานกลางวันอเมริกาทำงานกลางคืนก็เศรษฐกิจก็ยังถืบต่อกันได้พอเราทำกลางวันมาถึงเย็นนี่ก็ยุโรปนี่เขาสว่างตอนที่เราเที่ยงวันแล้วนะก็ยังทำการค้าขายกันได้นะเป็นปกติเราก็ค้าจนกระทั่งขาดดุลการค้าเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่นะก็ได้บ้างนะไม่ได้ก็คงจะเจ๊งเงินไปแล้วแล้วต่อไปนี่ต้องเตรียมตัวนะญาติโยมต้องเตรียมตัวไปคนที่นักเที่ยวต่างประเทศนี่ต้องไปดูเวียดนามอาตมาภาพเองก็เคยไปมาแล้วบินไปลงฮานอยแล้วก็นั่งรถบ้างบินบ้างมาจนมาถึงโฮจิมินห์ซิตี้หรือไซง่อนเดิมจากเวียดนามเหนือมาถึงเวียดนามใต้ก็ว่ากันมาเรื่อยๆมาเมืองดานังบ้างมาเมืองเว่ยบ้างก็ไปศึกษาได้ครูบุตร
ครูบุตรหรือนวลระหงหมวดชัยทองนครศรีธรรมราชเป็นผู้จัดสรรให้ให้ได้ไปจัดสรรให้ก็ไปมันก็ได้ความรู้นะมันได้ความรู้หลายอย่างไปถึงได้ไปเยี่ยมฮาลองเบเขาฮาลองเบนี่เป็นทะเลแล้วเป็นมรดกโลกนะก็จัดเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็สวยงามสบายอ่ะนะฮาลองเบนี่แล้วก็ได้แวะมาเรื่อยๆช็อปบ้างชิมบ้างผ่านมาเรื่อยๆนั่งรถมาถึงดานังรู้สึกจะขึ้นเครื่องบินต่อมาที่โฮจิมินห์ซิตี้ก็ได้มาดูเมืองเก่ามาดูอะไรสี่แยกวัดใจที่คลังโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยสี่แยกวัดใจก็คือไม่มีไฟแดงไม่มีไฟแดงไฟเขียววัดใจกันไปเลยยืนดูอยู่พักหนึ่งมอเตอร์ไซค์เขามากเลยวุ่นวายว่าฝักใฝ่สับสนแต่คนขับรถเขาก็ไม่ชนกันนะยืนอยู่ประมาณ30นาทีเขาก็ผ่านกันได้มันไม่มีแก๊กไม่มีเฉียวโครมก็เห็นว่าเออเขาไปได้เหมือนกันนะนอกจากไปดูฮาลองเบย์แล้วก็ไปดูอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ลุงโฮเขาเรียกลุงโฮเนี่ยก็สร้างโหหรูหราตระการตาเป็นเรื่องที่เขาสร้างของที่ธรรมดาให้ไม่ธรรมดาเพราะเขาถือว่าลุงโฮนี่เป็นถ้าเป็นภาษาเราก็คือเป็นบิดาแห่งเวียดนามยุคใหม่นะสร้างอนุสรณ์สถานไว้ใหญ่โตเก็บศพลุงโฮไว้เขาใช้น้ำยาดองไม่ให้ศพเสียหายที่สำคัญก็คือเขาให้โอกาสเด็กของเขาเด็กที่จะเข้าไปดูตรงนั้นต้องเรียนได้เกรด3ขึ้นไปถึงจะได้ไปดูทีนี้เด็กมาทั้งประเทศเลยมันแต่ละวันนี่เด็กเต็มเลยที่ไปนะที่ไปดูส่วนวันอื่นไม่ทราบแต่เราต้องไปจองบัตรคิวเราก็ต้องมันว่างเด็กช่วงหนึ่งก็เขาให้เข้าไปดูแล้วก็หยุดไม่ได้เลยนะเดินต้องเดินไปเรื่อยๆเดินดูไปแล้วก็ผ่านออกเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งนั่นคือความสำคัญของลุงโฮซึ่งความจริงลุงโฮก็มาอยู่เมืองไทยหลายปีนะช่วงกู้ชาติตอนนั้นนะก็มาอยู่สกลนครบ้างมาอยู่ถึงอะไรอุตรดิตถ์นี่แล้วไปดูที่บ้านลุงโฮนี่เขาอนุรักษ์บ้านลุงโฮไว้โฮจิมินห์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรมณียสถานสบายมากเลยต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ไปเดินหลอกหมู่บ้านอะไรแล้วนะลืมชื่อแล้วหมู่บ้านที่เขาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเหมือนกันนะหอยอันหมู่บ้านหอยอันมาก็เขียนบันทึกไว้มาอยู่กลับมาถึงวันนั้นก็พิมพ์เผยแพร่ไปหมู่บ้านหอยอันที่ถูกหลอกนี่มันไม่ใช่อะไรแล้วเขามันมีสามล้อปั่นเนี่ยเข
ขาบอกว่าไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไปเราก็ขึ้นไปปรากฏว่าขึ้นไปแล้วเขาพาไปดูอะไรไปดูกองขยะไปดูกองขยะแล้วก็พาทำหลงทำทีว่าหลงทางเข้าไปกองขยะกองขยะเหมือนกองขยะของกรุงเทพมหานครอย่างนี้แต่กองเขาไม่ใหญ่เท่านี้หรอกปรากฏว่ากลับไปส่งเรียบร้อยต้องจ่ายเขานั่งไปสองคนนะเมื่อวันนั้นนึกว่าจะได้ชมอะไรแต่ส่วนในหมู่บ้านหอยอันนั่นได้เดินไปชมเรียบร้อยแล้วที่เขาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันมีพิเศษอะไรยังไงก็เข้าไปดูแล้วก็หมู่บ้านก็เป็นบ้านนะเป็นบ้านเรียบร้อยแล้วก็ยังจับจ่ายใช้สอยค้าขายกันอยู่แต่ห้ามปรับปรุงห้ามพัฒนาให้มันแปลกตาไปขอให้อยู่อย่างนั้นนะเพราะเป็นบ้านหมู่บ้านอนุรักษ์แล้วนี่เรื่องของเวียดนามต่อไปเวียดนามจะยิ่งใหญ่อีกนะเวียดนามจะยิ่งใหญ่กว่าเราก็เป็นได้นะเพราะว่าประชากรเขามากกว่าเราอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ร้อยล้านแล้วเรามาหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่สองปรากฏว่าลดลงประชากรลดลงต่อไปก็เรามีหมู่บ้านอนุรักษ์คนชราบ้างดีมั้งนะเพราะว่าคนสวมากขึ้นมากขึ้นเด็กเกิดน้อยลงทีนี้ไม่อนุรักษ์ก็เด็กมันก็ไม่เลี้ยงอ่ะคนสูงวัยมันไปทำงานไปนอนปอนี้ทิ้งไว้มาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เมื่อสองสามวันนี่อ่านข่าวเลยรู้สึกว่าเศร้าใจว่าญี่ปุ่นนี่ก็ลักเข้าลักษณะเดียวกับเรานะคนเกิดน้อยคนแก่เยอะแล้วที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคนสูงวัยญี่ปุ่นตายติดบ้านอยู่ตัวเองอยู่ไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ยตั้ง 7-8 หมื่นคนประมาณ 80,000 คนไม่รู้ตายเพราะเศร้าใจหรือว่าตายเพราะอดหรือตายเพราะอะไรเขาไม่ได้บอกแต่ว่าตายอยู่ในบ้านเขาไปค้นพบทีหลังนี่คือเรื่องของเรื่องที่มันเป็นไปแล้วโลกอาตมาเองเห็นว่ามนุษย์โลกนี่คิดวิปริตจริงคนเนี่ยต้องปล่อยให้เกิดตามธรรมชาติจะมากจะน้อยก็ต้องหาอุบายให้มันอยู่กันได้ซึ่งความจริงแล้วถ้าหากว่าคนที่เก็บหอมรอมริบทรัพย์สินไว้เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหลายแสนล้านเนี่ยถ้าออกแบ่งส่วนเหล่านี้ให้คนทั่วไปได้จับจ่ายใช้สอยนี่มันก็อยู่มันพอกินพออยู่นะไม่ถึงกับอดอยากปากแห้งอ่ะแต่ข้อสำคัญว่าแบ่งกันเนี่ยมันแบ่งกันได้หรือไม่การทำธุรกิจอะไรมันก็ดีนะพัฒนาชาติบ้านเมืองแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องแบ่งปันพระพุทธเจ้าสอนให้แบ่งปันสอนให้ทานแล้วก็ให้แบ่งปันเป็นปริจาคะเสียสละนะพระเจ้าอยู่หัวของเราพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรก็ตามพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ตามทรงแบ่งปันไปเยอะแต่คนเดียวนี่มันไม่พอนะต้องคนที่ร่ำรวยหลายๆคนที่ว่ามีพันล้านขึ้นไปนี่ของเรานี่เป็นอันดับ12ของโลกนะคนที่มีเงินพันล้านขึ้นไปนี่ประเทศไทยนี่เป็นอันดับ12ของโลกใน
200ประเทศนี่เราอยู่อันดับ12แสดงว่ามากนะอันดับ1ก็คงจะเป็นโน่นแหละอเมริกาอเมริกานี่เขาเก็บทรัพย์สินในทรัพย์ในดินสินในน้ำของเขาไว้แล้วไปขุดไปกอบไปโกยจากที่อื่นไปบำรุงบำเรอปรนิบัติประชากรของเขาที่น่าอะไรน่าคิดมากก็คือประเทศอินเดียนะอินเดียนี่จะอยู่ในอันดับไม่เกิน5แต่จำไม่ได้ว่าอันดับที่เท่าไหร่มีคนรวยมากมีคนมีเงินเกินพันล้านมากทั้งๆที่ประเทศอินเดียเนี่ยเกิดเขาไม่เหมือนกับจะไม่คุมนะและประชากรก็ชนะจีนไปแล้ว 1,400 กว่าล้านคนก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องได้อันดับหนึ่งสักอย่างก็คือประชากรเขาก็ทำอย่างนั้นผู้ที่นั่นก็ที่จริงนโยบายเขามีแต่เขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังว่าจะคุมกำเนิดว่าจะคุมประชากรก็ถือว่ามันนโยบายเพื่อเขียนไว้เพื่อให้ชาวโลกได้รู้ว่าเขาก็มีแต่ว่าในการปฏิบัตินี่มันต้องแล้วแต่จารีตประเพณีคนอินเดียรักษาจารีตประเพณีเก่งไม่ด้อยกว่าใครในโลกเหมือนกันแม้แต่เครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งตัวผ้าสาลีก็ยังไม่หลุดเลยสาวๆในนุ่งยีนก็มีแต่ว่ามีสาลีอยู่นอกอันนี้ประสบการณ์ตรงนะประสบการณ์ตรง directexperience นะประสบการณ์ตรงไปเห็นมาแล้วไปมาหลายครั้งแล้วอินเดียรวมทั้งไปอยู่ด้วยเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้วันพระนึกถึงบุญนึกถึงกุศลนะแล้วก็วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องข้อธรรมะนะวันนี้มาครึ่งทางแล้วเวลานี่ไปเร็วเหลือเกินวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์มาลินีหรือมาลีนีนักศึกษา Research Scholar คือนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยปกติก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วมาเติมสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อไปพัฒนาหลักสูตรของศิลปากรและเป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยว่างั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเสร็จเรียบร้อยนักศึกษาก็ลากลับเราก็เข้าห้องพักหน่อยหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นนั่งต่อนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทีนี้เตรียมข้อมูลไว้สอนต้องรับนิมนต์ไปสอนรายวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณวันแต่ว่าไปวันที่20แล้วก็27 2วันสอนให้ก็2วัน20และ27ก็จะ27 20ภาคเช้า27ภาคบ่ายก็ไปสอนอยู่ที่นั่นก็ว่าด้วยเรื่องหลักธรรมอริยสัจ4ในการประกอบวิชาชีพพยาบาลจะทำอย่างไรก็ใช้เวลาไปพักหนึ่งก็ยังไม่เสร็จก็คิดว่าคงทันแหละวันไหนว่างส่วนพรุ่งนี้นี่ก็เป็นงานของท่านพลเอกธงชัยเกื้อการุณสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาเกิดมาครบรอบปีที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย
ม่ได้อ่านหนังสือพอรู้ข่าวว่านิมนต์ก็รับนิมนต์ไม่รู้ต้องไปทำอะไรบ้างนะเห็นท่านพันเอกพิเศษบุญชูสีเคลือบกริ่งมาก็ไม่ได้รับเพราะตอนนั้นกำลังฉันเพลอยู่พอเสร็จสักพักหนึ่งก็ตัวย้อนถามไปบอกอ๋อให้ไปทำนั้นแต่เตรียมบอกว่าให้เตรียมด้วยไปสัมโมทนียกถาหน่อยหนึ่งว่างั้นก็ได้ตอนไหนก็ได้เรื่องพูดนี่ปกติก็พูดวันละอย่างน้อยก็วันละชั่วโมงอยู่แล้วนะก็พรุ่งนี้ภาคเช้าไปอยู่นู้นนะเอาละยอมที่มาวันนี้ก็เรื่องที่จะพูดก็คือเรื่องอธิคมะสูตรสูตรว่าด้วยความผู้ควรและไม่ควรบรรลุกุศลธรรมเรื่องกุศลธรรมคืออะไรโยมกุศลธรรมก็คือธรรมะที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลทำด้วยความฉลาดด้วยกุศลนี่ศัพท์ว่ากุศลนี่แปลว่าสิ่งที่กำจัดสิ่งที่น่าเกลียดเสียได้มรรคหน้ารายงานว่าพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนั้นงานครบรอบ14ปีสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะว่างานสาธุนะนี่ฟังแล้วได้ประโยชน์นะแจ้งกล่าวให้ทราบว่าครบรอบ14ปีแล้วนะไอ้โควิดเอาไปหลายปีเนี่ยยุ่งอยู่ก็เอาละใครมีโอกาสก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นงานฉลองอย่างนี้งานฉลองอย่างนี้ไปได้นะไปร่วมกันได้แสดงความร่วมแรงร่วมใจรู้รักสามัคคีกันในหมู่ชาวพุทธนี่นะก็ลองดูนะลองดูว่าลองนึกดูว่ากุศลนี่ทำอย่างไรกุศลแปลว่าอันดับแรกก็คือละสิ่งที่น่าเกลียดเสียได้อยู่อะไรบ้างสิ่งที่น่าเกลียดที่มันมีอยู่ในปกตินิสัยของเราน่ะปกตินิสัยของเราชอบบุญกุศลหรือเปล่าหรือรังเกียจบุญกุศลเราชอบศีลหรือเปล่าหรือว่ารังเกียจศีลเราชอบเรื่องการให้ทานหรือเปล่าหรือว่ารังเกียจเรื่องการให้ทานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ต้องทราบกันพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำไว้ไม่ได้มีความเบื้องต้นพระสูตรนี้ว่าตรัสที่ไหนแต่ตรัสว่าผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือเพื่อกระทํากุศลธรรมที่ให้บรรลุแล้วให้เจริญได้ธรรม6ประการนั้นคืออะไรประการที่1ไม่ฉลาดในเหตุแห่งความเจริญเราลองมาทบทวนเราดูอย่างท่านที่ติดตามฟังทั้งหลายเราฉลาดในเหตุแห่งความเจริญหรือเปล่าอะไรคือทำให้เราเจริญแล้วก็เจริญนี้มันเจริญอย่างไรเจริญกายหรือว่าเจริญใจหรือเจริญทรัพย์ต้องสำรวจตัวเองบ้างนะวิเคราะห์บ้างสมมติว่าเจริญทรัพย์ถ้าเราไม่ฉลาดมันก็ทรัพย์มันก็พอกพูนเจริญงอกงามขึ้นมาไม่ได้คนที่มีทรัพย์อยู่แล้วก็ทรัพย์จะสิ้นเปลืองไปหายไปเสื่อมสิ้นไปเพราะไม่
ไม่ฉลาดในความเจริญเนี่ยแต่คนที่เขาฉลาดดูเนี่ยเขาทำธุรกิจทำนั่นทำนี่ก็จับบางทีก็ลองผิดลองถูกก็หลายครั้งเหมือนกันนะกว่าจะพบตามที่ได้อ่านข่าวก็หลายท่านหลายคนที่ทำอยู่อย่างนั้นลองผิดลองถูกอันนั้นก็ไม่สำเร็จอันนี้ก็ไม่สำเร็จแต่เขาไปพบสิ่งหนึ่งที่มันให้ความสำเร็จแก่เขามันก็ไปได้เลยไปเรียกว่าไปโลดเลยทีนี้ไปได้สวยงามทำให้เขาเจริญก้าวหน้าฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงเหลือเฟือเกื้อกูลคนที่เข้าไปร่วมเป็นแรงงานอาจจะถึงขั้นตั้งโรงงานขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยผลิตสินค้าเคยเจอคนหนึ่งเสียดายวันนั้นไม่ได้ถามชื่อโยมที่เป็นเจ้าของข้าวเกรียบมโนรานะไปทำอยู่ปากใต้นะคนปากใต้ไปทำอยู่แถวปัตตานีมั้งไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วโยมก็เอาข้าวเกรียบมาถวายพระแล้วก็ถวายมาวัดด้วยก็มาเล่าสู่กันฟังโยมบอกว่าเมื่อก่อนนี่ผมเด็กวัดมหาธาตุเนี่ยมันเพิ่งมาวัดมหาธาตุอยู่เกือบ20ปีก็อยู่วัดอยู่นั่นอยู่วัดทำอะไรขายของสนามหลวงมันก็ได้อยู่แค่นั้นเนี่ยเขาก็มีคนอุดหนุนบ้างแล้วก็บางทีก็มันก็ได้กำไรบ้างไม่ได้กำไรบ้างเรียกว่าพอกินบ้างไม่พอกินบ้างตัดใจกลับปากใต้บ้านเราไปเห็นข้าวเกรียบก็ไปลงมือลงทุนทำข้าวเกรียบเดี๋ยวนี้ข้าวเกรียบมโนรานะขายไปทั่วโลกก็เรียกว่านี่เรียกว่าฉลาดนะฉลาดในเหตุแห่งความเจริญการลงทุนทำอย่างนี้มันไม่เหนื่อยด้วยนะพอเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ต่อไปก็นั่งบริหารจัดการก็ข้าวเกรียบกุ้งเขาก็พัฒนาเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ใครนะแต่ก็บอกตัวอย่างว่าคนฉลาดในเหตุแห่งความเจริญแต่ว่านั่นแหละทำธุรกิจเจริญแล้วมันก็ต้องมีความเจริญใจด้วยต้องรู้จักมัธยัสถ์รู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักใช้ทรัพย์ที่ได้มาให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็รู้จักส่วนหนึ่งก็ต้องรู้จักเก็บส่วนหนึ่งก็ต้องรู้จักบริจาควันนั้นโยมก็พาข้าวเกรียบไปร่วมบุญด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนานะว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องที่พบประสบการณ์ตรงกับคนที่เขาประสบความสำเร็จได้คุยกันพอสมควรนั้นเป็นเรื่องของเจริญทรัพย์นะทีนี้เจริญกายก็หมายความว่าต้องดูแล้วมันต้องไม่มอซอแต่งตัวเรียบร้อยแต่ไม่ใช่หวือหวาเวอร์เอาไว้แต่งตัวให้มันเหมาะกับสถานการณ์ทางสังคมสถานะที่เราเป็นคนมีฐานะอยู่แล้วแต่งตัวเรียบร้อยก็เป็นสร้างความน่าศรัทธายิ่งขึ้นสร้างเครดิตให้ตัวเองยิ่งขึ้นนะลึกไปกว่านั้นก็คือความเจริญทางด้านจิตใจจิตใจนี่ปัญญานี่คู่กันอยู่ใกล้กันเมื่อจิตใจคิดดีคิดเป็นคิดแสวงหาอุบายใช้ปัญญาที่มีอยู่ให้มันเป็นประโยชน์ในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จได้แต่เนี่ย
แต่ถ้าไม่ฉลาดในกุศลธรรมนี่แล้วจบเลยไปฉลาดในอกุศลธรรมแล้วจบเลยนะคือพาไปทางเสื่อมอย่างเดียวต้องฉลาดในเหตุแห่งความเจริญอันดับแรกข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองไม่ฉลาดในเหตุแห่งความเสื่อมเสื่อมก็ต้องรู้เจริญแล้วก็รู้จักความเสื่อมด้วยถ้าเรารู้จักเจ็บปวดแล้วเราก็ไม่ต้องเจ็บปวดถ้าเรารู้จักเสื่อมแล้วเราก็ไม่ต้องเสื่อมร่างกายก็ไม่เสื่อมจิตใจก็ไม่เสื่อมธุรกิจก็ไม่เสื่อมนี่มันก็ไปได้เราอย่าเป็นคนไม่ฉลาดแต่ต้องเป็นคนฉลาดนะจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าความเสื่อมมีอะไรบ้างก็เหตุแห่งความเสื่อมมีอยู่แล้วพูดถึงเหตุแห่งความเสื่อมยอมพอนึกออกใช่ไหมคำว่าอบายมุขอปายมุขะอปายมุขโขอบายแปลว่าเสื่อมมุขะแปลว่าทางเหตุแห่งความเสื่อมก็คืออะไรหนึ่งเป็นนักเลงสุราใครจะเก่งขนาดไหนถ้าเป็นนักเลงสุรามีธุรกิจมากมายต้องทิ้งไว้ให้เพื่อนบริหารจัดการตัวเองตายเพราะเหล้ามันเป็นไปไม่เคยมีไหมต้องดูดิความเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนผู้หญิงเที่ยวผู้ชายผู้ชายเที่ยวผู้หญิงคนสุดท้ายก็ไปติดโรคติดภัยมาเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่วอดไม่วายนะโรคติดเชื้อ HIV ต่างๆอะไรนี่มันก็ยังมีนะมีอยู่แล้วก็ติดตามไม่ใช่ติดตามหรอกแต่ว่าข่าวมันมาก็เลยได้ทราบปีอย่างตายไปหลายคนนะคนไทยเราเนี่ยตายเพราะ HIV ก็ที่จริงก็ทางราชการก็บอกอยู่พระก็สอนแนะนำอยู่ว่าอย่าไปสัมสนทางเพศอย่าไปยุ่งเรื่องมากๆในทางกามนั่นแหละตัวที่นำความเสื่อมตัวนี้มาให้ถ้าสมัยก่อนนั้นเป็นเรื่องของการฉีดยาฉีดผงขาวเข้าในเลือดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วของพวกนั้นมีในเรื่องกับการมีเพศสัมพันธ์แล้วไปติดเชื้อมาก็ตายกันช่วงนั้นก็ตายกันเยอะนะตายกันจนกระทั่งว่าอะไรก็เมนของหลวงพี่ที่ลพบุรีเนี่ยแตกเลยเผากันทั้งวันทั้งคืนก็นี่ท่านพระครูปลัดนรงฤทธิ์ทองแมนมาด้วยวันนี้นะสาธุครับสาธุสาธุสุรชัยเผ่าพันธุ์ขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรถวีชุมพรสาธุครับสาธุสาธุสาธุเรื่องนักเลงพนันอดใจไปก็แล้วกันแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาจะมีอะไรเอ็นเตอร์เทนคอมเพล็กซ์แล้วจะได้ไปอยู่ในนั้นไม่ต้องออกมาแล้วนะเขามีก็มีหลายอย่างนะมีเรื่องสนุกสนานมีเรื่องช็อปมีเรื่องพนันแต่ว่าพนันเห็นบอกว่าจะเข้ามาหลังเพื่อนมาลงทุนประมาณ 2-3 แสนล้านแต่ก็ยังไม่นั่นว่าจะลงตรงไหนดีต้องหาพื้นที่ก็ที่นาก็จะหายไปอีกนะในกรุงเทพนี่ก็จะลงกรุงเทพ
มีใช่มันก็ดีเหมือนกันนะคนที่ประกอบอาชีพเล่นการพนันก็จะได้ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องหนีไปเกาะสองไม่ต้องหนีไปเขมรไม่ต้องหนีไปมาเลเซียสิงคโปร์ไม่ต้องหนีไปมาเก๊าเอากันในประเทศไทยนี่แหละคนก็ใกล้ๆก็ไม่กล้าเล่นน่นไปหนีไปลาสเวกัสนู่นของอเมริกาน่ะก็เชิญเลยเชิญเลยแต่พระบอกว่าการเล่นกับพนันมันเป็นอบายมุขมันเป็นทางแห่งความเสื่อมบอกยังไงก็คนเล่นมากขึ้นทุกทีในหมู่บ้านในตำบลในอะไรมันไปกันทั่วเด็กๆก็เล่นเก่งเมื่อห้ามไม่อยู่แล้วก็เปิดเลยก็ดีเหมือนกันนะหมดเรื่องหมดราวไปนั่นก็ว่าไปงั้นนะไม่ใช่พูดข่มเหงนะแต่มาก็คิดวิเคราะห์มานานแล้วเหมือนกันนะว่าจะแก้ทางไหนก็เอากันว่าใครจะไปทางเสื่อมก็ไปทางเจริญก็ไปจริงๆแล้วคนที่ทำให้ตัวเองเจริญนั้นมันมากกว่าแต่มันอาจจะยากบ้างนะอาจจะยากบ้างก่อนที่จะง่ายมันต้องยากก่อนนะแต่ว่าเวลาไปทางเสื่อมมันไม่ยากมักไม่ยากง่ายเลยเดินโล่งเลยนะไปโล่งเลยก็เลยคนชอบไปกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปอย่างนั้นแล้วไปอยู่ในแวดวงแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของที่ต้องรับผิดชอบตัวเองว่าพัฒนาตัวเองว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญแก่ตนไปอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแก่ตนก็ไปคิดกันเอาเองหรือว่าเราใหญ่แล้วโตแล้วก็ว่ากันไปนะประการที่สามไม่ฉลาดในอุบายนี่อุบายในการแก้ปัญหาอุบายในการเนี่ยปิดกั้นสิ่งชั่วร้ายปิดกั้นความเสื่อมแก่ตนอุบายที่จะสร้างความเจริญให้แก่ตนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของต้องมีอุบายถ้าเป็นในระดับชาติเขาเรียกว่าเป็นนโยบายนี่ประเทศไทยเรานี่ไม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยเอาบัญญัติศีลบัญญัติธรรมนี่มาเป็นคุณธรรมแห่งชาติไม่ต้องไปไหนแล้วดีที่สุดแล้วเชื่อเหลือเกินแต่มาก็ศึกษามาเยอะแยะแล้วถ้าเอาศีล5ธรรม5หรือบัญญัติศีลบัญญัติธรรมมาประกาศเนี่ยให้เป็นคุณธรรมแห่งชาติแล้วก็วางมาตรการให้คนปฏิบัติตามไม่ต้องกลัวตายหรอกโยมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนฆ่าสัตว์ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีชาวประมงไปหาปลาทะเลมาที่ไหนมาให้กินนะคือเราเว้นไว้สำหรับคนพวกนั้นต้องยกเว้นให้เขายกเว้นให้เขาสมมติว่าเป็นชาวประมงสัก20ล้านคนอย่างเนี้ยคนไทยก็ยังมีตั้ง50ล้านคนที่จะรักษาศีล5ได้รักษาธรรม5ได้บ้านเมืองน่าอยู่นะตัวเองก็สบายรักษาศีล5แล้วสบายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะประการที่4ไม่ยังฉันทะให้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุนี่เป็นข้อที่4นะคือไม่เกิดความรักขึ้นมาฉันทะคือความรักความพอใจไม่มีความรักความพอใจที่จะ
ประสบพบสิ่งที่ดีๆนะที่ใดที่ยังไม่มีนะที่ตัวเองยังไม่มีนะเช่นว่าเงินพันล้านเรายังไม่มีตั้งแต่เกิดมาชาตินี้ยังไม่พบเงินพันล้านเนี่ยอยากจะมีเงินพันล้านทำยังไงต้องทำความพอใจให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดบรรลุสิ่งนั้นหรือทำที่ทำให้จิตใจมันสูงขึ้นจะทำอย่างไรจิตเรามันตกต่ำเหลือเกินนะยกระดับจิตให้สูงขึ้นหน่อยให้มีฉันทะให้มีความพึงพอใจให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำได้ถ้าไม่เกิดความพอใจนี่ศรัทธาก็ไม่เกิดความกล้าหาญก็ไม่เกิดเกิดอย่างเดียวก็คือความหดหู่ห่อเหี่ยวเกิดความท้อแท้ไม่ได้อะไรเลยเอาไปถึงประการที่ห้านะประการที่ห้าว่าไม่รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วได้มาแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างคว่างนะฉะนั้นคนเคยรักษาศีลได้แล้วก็ทิ้งเสียไม่เอาแล้วคนเคยมีเบญจธรรมเมตตากรุณาเป็นต้นเต็มเปี่ยมในจิตใจตอนนี้มันแห้งไปเสียแล้วหรือภายนอกทรัพย์สินที่มันเกิดมีแล้วคือก็พยายามไม่ได้มีจิตใจที่จะรักษาไว้แต่กลับกลายเป็นว่าไปทำลายมันเสียเรื่อยๆผลาญไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่เจริญนะครับไม่รักษาอารักขสัมปทาไม่มีเมื่ออารักขสัมปทาไม่มีไม่ถึงพร้อมด้วยการรักษาสิ่งที่ดีงามไว้มันก็หมดเนี่ยนำรวมไปถึงทั้งหลายทั้งปวงนะคุณธรรมแห่งชาติวัฒนธรรมแห่งชาติมรดกแห่งชาติถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาหมดแม้แต่ป่าไม้เต็มประเทศไทยก็กำลังจะหมดเพราะคนไทยไม่ช่วยกันรักษานี่แหละมันจึงเกิดน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างน้ำหลากปลาไม้สุ่งลงมาบ้างเนี่ยเพราะเราไม่ช่วยรักษากันแล้วข้อสุดท้ายเป็นข้อที่6มานะไม่ยังฉันทะให้ถึงพร้อมเพื่อการทำติดต่อบางคนอาจจะเกิดความฉันทะความพอใจขึ้นมาว่าเราทำแต่พอคิดเหนื่อยกันบ้างโอ๊ยไม่เอาแล้วหยุดเลิกไม่ต่อเนื่องทำความเพียรเหมือนกิ้งก่าเคยอุปมายกอุปมามาหลายครั้งนะท่านอุปมาไว้ในคัมภีร์นะว่ากิ้งก่านะมันวิ่งได้ไม่ไกลพอตกใจวิ่งปั๊บเดี๋ยวก็ไปหยุดคึกควายแมวที่จะจับกิ้งก่ากินก็ย่องอย่างดีพอเห็นอย่างนั้นก็วิ่งตามพรวดไปถึงกิ้งก่าหยุดปั๊บงั้นดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวานึกว่าไม่มีใครแล้วแมวมันก้มต่ำใช่ไหมพอเผลอปั๊บเดียวแมวกระโดดตะปบชึกเดียวเรียบร้อยก็เป็นอาหารแมวไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงข้ามอย่างที่ว่าแล้วนี่มันก็สามารถที่จะประสบกุศลธรรมได้กุศลธรรมคือความดีก็ทำให้ชีวิตเราเจริญนะเอาละวันนี้ก็ธรรมะไว้เท่านี้ต่อไปก็จะอ่านรายชื่อให้ครบเมื่อตะกี้ไปถึงไหนแล้วเรามาถึงมรรคหน้าแล้วกิมอินบุญท่านสาธุพระปรัญชัยนรงขออนุโมทนาสาธุธรรมะในองค์หลวงพ่อครับว่างั้นกิมอินก็บอกว่า
กราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้ากริตไกรดิตก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุจำรูนบุญฤทธิ์สาธุสุรชัยเผ่าพันธ์บอกว่าแล้วนะขอถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุนรงฤทธิ์ทองแม่นสาธุครับกิตตินัทโกยทองสาธุกราบนมัสการครับมาถึงนี่เลยหายไปไหนหมดมีไม่กี่คนเองกิตตินัทโกยทองก็เป็นหลานด้วยเป็นลูกศิษย์ด้วยลูกพี่สาวโอ้นี่ว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดก็ยังไม่ได้อ่านนะวรนันท์ขาวศรีสุดารัตน์ชำนาญคำลีลาวดีดอกสร้อยกราบนมัสการโดยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะก็โชคดีที่ประจีนสุนันทาเกศรน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าสาธุแปะนันทิการมโคนาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุสัญญาณเสียงจากวิทยุ AM 1350กิโลเฮิร์ตซ์จากลำลูกกาชัดเจนดีเจ้าข้าอนี่บอกอย่างนี้เกศราพรหมาศสาธุสาธุสาธุข้าต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับสาธุวิชาญอันนี้มาถึงนี่ตะกี้วิชาญนามแก้วนะขออนุโมทนาครับเนี่ยก็อ่านหมดแล้วนะขออนุโมทนาทุกท่านเวลาหมดพอดีตรงนี้ก็มาว่ากันใหม่กันแล้วกันนะตรงนี้จะเป็นสูตรอะไรเดี๋ยวค่อยบอกเอากันว่าต้องพยายามทำตนให้เป็นผู้ควรบรรลุกุศลธรรมคือสิ่งที่ดีงามแก่ชีวิตเราก็จะเจริญเจริญเจริญเอาสัพพโรควินิมุตโตสัพพสันตาปวัชชิโตสัพพเวรมัตติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังเจริญพร